<Okay. S 2> อาจารย์คะการกู้เงินมา7จ็ดแสนล้านเนี่ยจะทําให้เราเกิดปัญหาเหมือนอย่างในเวเนซุเอลาหรือเปล่าคะไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดเพราะว่ามันมีตัวคุมหลายตัวออย่างเช่นพรบราารนรอนี่สาธารณะมีตัวคุมว่าเพดานในการก่อหนี้สาธารณะเทียบกับ GDP ที่ทําไว้ล่าสุดเมื่อปี2561เนี่ยต้องไม่เกินร้อยละหก ถ้าจะถ้าจะเกินต้องมาขออนุญาตต้องมีการประชุมแล้วมีการพิจารณาแล้วก็อนุญาตซึ่งอันนี้อาจจะเป็นในอนาคตแต่ก็ยังไม่ถึงกถึงกับเดือดร้อนแล้วมันยังมีตัวคุมอื่นเรื่องงบประมาณงบประมาณก็มีตัวคุมว่าคุณจะขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละยีสของงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละแ80ดสิบ ของเงบงบชำระคืนเงินต้นในปีงบประมาณนั้นอันนี้มันมีสูตร20-80คุมอยูมย่มันยังมีอันอื่นอีกเช่นกลัวรัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินอิรุ่ยฉุยแฉกแล้วไม่มีเงินลงทุนก็มีการกำหนดเอาไว้ในพระราชติจในการเงินการคลังของรัฐว่าการขาดดุลงบประมาณจะโทษเงินการลงทุนของรัฐบาลต้องไม่น้อยกว่าร้อยเลยย0ของงบประมาณรายจ่ายและไม่น้อยกว่า ยอดขาดดุลงบประมาณมซึ่งตอนเนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหานี้มีปีมีงบประมาณรายจ่ายปี2565ที่จะเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาในช่วงปลายเดือนเนี้ยที่มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลขาดดุลงบประมาณมากกว่าเงินลงทุนในงบประมาณ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคตอนมีการให้ข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอน <c oughs> ตอนตอน,ตอนอภิปราย <c oughs> บรรดาสสเขาคงจะพูดเรื่องเนี้ยค่ะ